เมียนมาตั้งเป้าคว้าทองเซปักตะกร้อศึกเอเชียนเกมหางโจทันซินโอกับตันทีมเซปักตะกร้อเมียนมาตั้งเป้าคว้าเหรียญทองในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่หางโจประเทศจีนสำนักข่าวซินหัวรายงานความเคลื่อนไหวมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมืองหางโจประเทศจีนซึ่งจะทำการชิงชัยกันระหว่างวันที่23กันยายนถึงวันที่7ตุลาคมนี้โดยทางฝั่งของกีฬาเซปักตะกร้อทางทันซินโอกัปตันทีมเซปักตะกร้อเมียนมาได้เผยว่าต้องการจะคว้าเหรียญทองมาครองให้ได้ในทัวร์นาเมนต์นี้กัปตันทีมชายของทัพเซปักตะกร้อวัย38ปีเผยว่าเราต้องการเหรียญทองมันเป็นภารกิจที่ท้าทายแต่เราก็พร้อมจะทุ่มสุดตัวสำหรับเอเชียนเกมครั้งนี้เมียนมาส่งนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัย7ชนิดกีฬาโดยมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมทัวร์นาเมนต์นี้มากกว่า100คนส่วนผลงานกีฬาเซปักตะกร้อในเอเชียนเกมเมื่อปี2018เมียนมาคว้ามาได้1เหรียญทองแดงส่วนทีมชาติไทยได้มา4เหรียญทองเปิดโปรแกรมยิงสดทัพไทยลุยเอเชียนเกมไทย TBS ประเดิมช้างศึกเตะบาเรนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยทีวีภูเปิดเผยโปรแกรมการถ่ายทอดสดการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจ2022ที่นครหางโจประเทศจีนในระหว่างวันที่23กันยายนถึงวันที่8ตุลาคมซึ่งจะเริ่มยิงสดตั้งแต่วันที่19กันยายนนี้โดยไทย PBS ถ่ายทอดสดฟุตบอลชายรอบแรกระหว่างทีมชาติไทยพบบาเรนเวลา 14.50 ถึง 17.00 น.สำหรับโปรแกรมถ่ายทอดกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ดังนี้วันที่19กันยายน2566ฟุตบอลชายไทยพบบาเรนช่องไทย PBS เวลา 14.50 ถึง 17.00 น.วันที่21กันยายน2566ฟุตบอลชายไทยพบเกาหลีใต้ช่อง5เวลา 18.20 ถึง 20.30 น.วันที่23กันยายน2566พิธีเปิดการแข่งขันช่องทีสปอร์ตช่อง5และช่อง NBT เวลา 19.00 ถึง 22.00 น.วันที่24กันยายน2566การแข่งขันรอบเช้า 9.00 ถึง 12.00 น.และรอบบ่าย 14.00 ถึง 18.00 น.ช่อง NBT วันที่25กันยายน2566การแข่งขันรอบเช้า 9.00 ถึง 12.00 น.และรอบบ่าย 14.00 ถึง 18.00 น.ช่องไทย PBS วันที่26กันยายน2566การแข่งขันรอบเช้า 9.00 ถึง 12.00 น.และรอบบ่าย 14.00 ถึง 18.00 น.ช่อง5วันที่27กันยายน2566การแข่งขันรอบเช้า 9.00 ถึง 12.00 น.และรอบบ่าย 14.00 ถึง 18.00 น.ช่องทีสปอร์ตวันที่28กันยายน2566การแข่งขันรอบเช้า 9.00 ถึง 12.00 น.และรอบบ่าย 14.00 ถึง 18.00 น.ช่อง NBT วันที่29กันยายน2566การแข่งขันรอบเช้า 9.00 ถึง 12.00 น.และรอบบ่าย 14.00 ถึง 18.00 น.ช่องไทย PBS วันที่30กันยายน2566
การแข่งขันรอบเช้า 9.00 ถึง 12.00 นและรอบบ่าย 14.00 ถึง 18.00 นช่อง5วันที่1ตุลาคม2566การแข่งขันรอบเช้า 9.00 ถึง 12.00 นและรอบบ่าย 14.00 ถึง 18.00 นช่องทีสปอร์ตวันที่2ตุลาคม2566การแข่งขันรอบเช้า 9.00 ถึง 12.00 นและรอบบ่าย 14.00 ถึง 18.00 นช่อง NBT วันที่3ตุลาคม2566การแข่งขันรอบเช้า 9.00 ถึง 12.00 นและรอบบ่าย 14.00 ถึง 18.00 นช่องไทย PBS วันที่4ตุลาคม2566การแข่งขันรอบเช้า 9.00 ถึง 12.00 นและรอบบ่าย 14.00 ถึง 18.00 นช่อง5วันที่5ตุลาคม2566การแข่งขันรอบเช้า 9.00 ถึง 12.00 นและรอบบ่าย 14.00 ถึง 18.00 นช่องทีสปอร์ตวันที่6ตุลาคม2566การแข่งขันรอบเช้า 9.00 ถึง 12.00 นและรอบบ่าย 14.00 ถึง 18.00 นช่อง NBT วันที่7ตุลาคม2566การแข่งขันรอบเช้า 9.00 ถึง 12.00 นและรอบบ่าย 14.00 ถึง 18.00 นช่องไทย PBS วันที่8ตุลาคม2566พิธีปิดการแข่งขันช่องทีสปอร์ตช่อง5และช่อง NBT เวลา 18.00 ถึง 21.00 นมาดามแป้งชมฟอร์มมิเกลสันชี้คิดไม่ผิดเลือกดึงมาเล่นทีมชาติไทยมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่กล่าวชื่นชมฟอร์มการเล่นของนิโคลัสมิเกลสันแบ็คขวาลูกครึ่งไทยนอร์เวย์ชี้คิดไม่ผิดที่เลือกดึงแข้งรายนี้มาเล่นให้ทีมชาติไทยนักเตะวัย24ปีได้รับเสียงชื่นชมเรื่องฟอร์มการเล่นเป็นอย่างมากโดยก่อนหน้านี้อุ้มธีราธรบุญมาทันแบ็คซ้ายจอมเก่าก็ได้กล่าวชื่นชมนิโคลัสเช่นกันว่าเป็นแบ็คขวาที่ดีที่สุดในยุคนี้ของทีมชาติไทยนอกจากนี้เขายังเป็นผู้เล่นที่ยิงตีเสมอ 1-1 ให้ทีมชาติไทยในเกมนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน Kings Cup แต่สุดท้ายดวลจุดโทษพ่ายอิรักไปแบบน่าเสียดายอีกด้วยโดยมาดามแป้งระบุว่าอดพูดถึงไม่ได้เพราะช่วงที่แป้งเป็นผู้จัดการทีมชาติไทย U23 ก็พยายามมองหาผู้เล่นลูกครึ่งจากยุโรปมาเติมเต็มทีมและได้รู้จักกับหลายคนหนึ่งในนั้นคือมิเกลสันซึ่งได้พูดคุยกับทั้งตัวนักเตะเองโดยตรงและครอบครัวก่อนเลือกมาเล่นให้ทีมชาติไทยก็ถือว่าเราคิดไม่ผิดที่พยายามดึงมิเกลสันมาได้เพราะตอนนี้ก็แจ้งเกิดและเป็นตัวเลือกสำคัญให้เราแล้วสำหรับนิโคลัสมิเกลสันปัจจุบันค้าแข้งอยู่กับโอบีโอเดนเซในลีกประเทศเดนมาร์ก